เมื่อเดือนก่อนไมเคิลนั่งเล่นอยู่ที่บ้านเจอเสือบุกมาถึงถิ่นเสือตัวนี้คิดจะแทงข้างหลังไมเคิลและข่มไมเคิลคาบ้านไมเคิลไม่ได้โกรธเสือตัวนี้แม้แต่น้อยกับยิ้มหัวเราะชอบใจก็เลยจัดเสือไปก่อน1ดอกและเสือก็จัดกลับไปอีก1ดอกเช่นกันอันนี้พูดถึงเสือเหลืองบอลและเสือดอทมอนใช่ไหมครับนี่พูดถึงเสือใบพูดถึงเสือเหลืองโบลูเซียดอทมุนหลังจบเกมอันสุดมันและการแจ้งเกิดอันสุดแสนมหัศจรรย์ของไมเคิลนักเตะชั้นนำของดอทมุนไม่ว่าจะเป็นทางจาดอนซานโชเอริงฮาเลนดักรอที่อุโมงค์ทางเข้าของสนามเพื่อรอแลกกับไมเคิลแลกเสื้อเหรอครับแลกเงินตุรกีพอดีไม่ได้แลกจากสนามบินมาและชื่อของเขาก็คือไมเคิลแลกเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกมฝีพาย21นะครับของซีรีส์ไมเคิลเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนัดนี้แมตช์นี้นะครับจะเป็นบอลถ้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังว่านัดที่แล้วนะฮะเราเจอเฟเนมาเช่นะฮะอันนี้เป็นเตะรอบ2นัดที่แล้วเราเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับวันที่9เนี่ยนะโอเคดอทมุนนี่ก็เสมอนะพวกบอลถ้วยทั้งหลายเนี่ยเราเสมอหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องออกไปเยือนเฟเนมาเช่นะครับแล้วนัดสำคัญอีกนัดก็คือเราต้องออกไปเยือนดอทมุนนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากแมตช์เฟเนมาเช่นะฮะเราก็จะเจอทีมนี้อันนี้คือเราฟิตเต็มถังแน่นอนแต่ว่าเราต้องพักอีก1 2 3ซึ่งผมอาจจะลงสักแค่ครึ่งเดียวพอนะครับสำหรับบอลลีกนะเก็บพลังไว้ที่บอเรเซียดอทมุนนะฮะมันสำคัญมากจริงๆนะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับบอลถ้วยนี้เฟเนมาเช่โอเคโอ้วันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ครับบอลถ้วยนะครับเราออกไปเยือนเฟเนมาเช่นะฮะเงื่อนไขเดียวกับดอทมุนเลยนะครับคือนัดที่แล้วเราเสมอมา 1-1 นะครับโดนยิงอเวโกไปคือถ้าเกิดเสมอ 1-1 เนี่ยโอเคมันจะต้องต่อเวลาแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเสมอ 2-2 อันนี้เราก็ยิงบ้านเขาเราก็ชนะสิมันจะเป็นอย่างนี้เปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้วยตุรกีเขาจะนับอย่างนี้เปล่าแต่ถ้าเป็นบอล UCL อ่ะถ้าเป็น 2-2 เราจะเข้ารอบแต่ถ้า 1-1 หรือ 0-0 ถ้า 0-0 นะเราจะตกรอบนะโอเคเราไปโฟกัสคู่นี้ก่อนครับเกมเริ่มครับเฟเนมาเช่พบกาลาตาสลายโซซ่าเซตไมเคิลเล็กครับเอาอะไรวะเนี่ยไปอัดอีกเข้าไปเพื่อนไปคุมตัวกลางก่อนเฮ้ยทันไหมทันเราต้องดักตรงกลางไว้เฮ้ยจานอุ้ยชิบหายแล้วครับตอนนี้เฟเนมาเช่ออกนำกาลาตาสลายไปแล้วเอาไมเคิลเล็กไหลให้บาเลียสไหลไปที่ไมเคิลเสกไม่ใช่ไมเคิลเสกพี่เสกเฉยๆไม่มีไมเคิลพี่เสกมาเฮ้ยไอ้นี่ไอ้มิเตอร์เจ๊อะเอาล่างไปก่อนอุ้ยติดว่ะสวยเพื่อนมาเฮ้ยข้างล่างไปแล้วทันไหมเพื่อนโอ้โหไม่ทันเหรอเออดีเว้ยขับรถไปโอ้ไม่ถึงกำลังจะกดจ่ายแล้วโอ้โหบอลมันไม่แม่นสักทีเดียวนะโอเคไปข้างหน้าเพื่อนไปข้างหน้าโอเคมาช่วยแล้วโอ้จ่ายติดไปอยู่เพื่อนมาแล้วไหลมิเตอร์เจ๊อะยิงเรียบร้อยสวยงามนะฮะลูกนี้ขอใจเองนะครับเพื่อความโชว์นะครับเยี่ยมมากไอ้น้องวันนี้ครับเพื่อนๆแย่งบอลกันได้ครับแล้วไมเคิลเล็กก็ขอบอลแล้วมาที่สุดเส้นตามสูตรครับให้มิเตอร์เจอาร์ยิงเข้ามือผู้รักษาประตูครับแต่ว่าบอลมันรุนแรงเหลือเกินนะฮะเอาปัดไม่อยู่ครับเข้าไปเลยนะเสียบใต้ตะข่ายโอเคดีมากพี่เฟกลีโอนาร์โดออกมาครับไมเคิลไหลไปที่มิสเตอร์เจอาร์ด้านหน้าสวยไหมเพื่อนโอ้โหสวยว่ะพิเศษยิงไปเลยพี่โอ้ยไม่ได้ยิงครับไม่ได้จบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวนะเอ้ยเปลี่ยนใครเรียบร้อยไมเคิลเล็กโดนเปลี่ยนออกโอ้ต้องมานั่งลุ้นเพื่อนกันอีกแล้วลีโอนาร์โดฮะอ้าวมองคืนมาที่ลีโอนาร์โดอีกรอบครับ
ผันตัวเองมาเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วครับจากตอนต้นซีซั่นนี่เขาเล่นเป็นปีกขวาเพื่อนครับไปรับเตะฮะโอ้โนแวคครับหลุดมาแล้ววางทีเดียวยังมองหาเพื่อนอยู่ครับโซซ่าฮะโซซ่ายืนรอเพื่อนไม่มีเพื่อนจ่ายครับโซซ่าจะไปเองไหมเดดเรโอนาโดดิคาไปโอเอาคว่ำชิบหายแล้วไม่ฟาวด้วยโอ้ยไปแล้วเตะครับไปที่เฟรโอมูเซล่าเซฟไว้ได้ฮะแน่นอนครับพางี้ไม่มีกลางแน่นอนครับเพราะว่าคนพากนะครับเชียร์กาลาเต็มข้อเลยนะครับเฟรเดอร์มาเช่เปิดมาโอเคเบลฮันด้านะครับมงเคลียร์ไปได้นะคอร์เนอร์อีกรอบครับโซซ่าเป็นคนเปิดบอลเปิดที่อุ้ยอึ๊บเกรงกันเลยทีเดียวครับบล็อกหน่อยเพื่อนบล็อกหน่อยสั่งเพื่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ยตอนนี้เฟรเดอร์มาเช่พับสนามบุกยับลัวๆเลยมึงทำอะไรกันโอ้ยเคลียร์ไม่ขาดเอาบล็อกก่อนบังทางโอ้ยหายใจไม่ทันฟาวเก้าพักออกให้แอคบ้าบ้าโอ้วันสวนแล้วครับพิเศษครับตอนนี้พิเศษไปที่ฟาวเก้าหลุยฟาวเก้าไม่ใช่หลุยฟาวเก้าเป็นผู้จัดการทีมลามาเอลตอนนี้อยู่พิเศษครับแอคบ้าบ้าโอ้แอคบ้าบ้าหลุดมาแล้วแอคบ้าบ้าเปิดไปที่ปีกริมเส้นใครโอ้โหทำเสียบอลโอ้อะไรเกิดขึ้นฟาวหรือล้ำหน้าล้ำหน้าใครก็ไม่รู้อ่านชื่อยาวๆนะอีเล่เบไม่ทันแล้วครับเสกครับหยอดให้ฟาวเก้ามองหาเพื่อนจ่ายขึ้นหลังให้บาลิออสผ่านที่พิเศษครับพิเศษกระชากหลุดขึ้นหน้าเห็นฟาวเก้าไหมโอ้แต่ไม่เห็นครับไปจ่ายออกปีกให้แล้วปีกเอ้ยไม่ใช่ปีกแบ็กโอ้เคลียร์ออกหลังไปครับตอนนี้อยู่ที่นาทีที่88แล้วครับโอ้โหเกมมันบีบหัวใจเหลือเกินนะฝนตกครับตกหนักด้วยเลนฟันครับเอมเร่คิลลิกครับเปิดคอร์ดมาตีโอ้โหไม่ได้มองครับกองหลังเราโอ้ยแล้วเขาจะสวนครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับโอ้โหเขาหลุดมาแล้วยังไงครับกูมัสครับถึงรอเพื่อนแล้วก็จ่ายคืนหลังไปที่เพื่อนมามองกูมัสไอที่อะเดมี่แล้วเกิดอะไรขึ้นหมดเวลาการแข่งขันดีนะแกมันหลุดไปพอดีโอ้โหแล้วยังไงต่อทดเวลาหรือยิงลูกโทษเดี๋ยวต้องรอรับชมกันนะครับทำไมเอสมันจบเกมเข้าอุโมงค์เลยเหรอไม่เตะต่อเหรออ๋อมันต่อเอ็กซ์ตร้าไทม์ครับเอ็กซ์ตร้าไทม์แล้วก็เดินไปเข้าอุโมงค์กันหมดเลยคิดว่าจบเกมแล้วเฟรย์ออกไปที่โอ้โหตัวหน้ามันตัวใหญ่มากแอคบาบ้าครับมาแท็กไว้ได้ครับแบ็คขวาเราบาลิออสไหลไปที่พี่เซกดิก้าเบนฮาร์ด้าครับเบลฮาร์ด้าโยนมาเข้ากลางให้แอคบาบ้าคือบอลสวยครับจ่ายออกข้างไปที่เอ็มเล่อ๋อโอมาเบลแลมไปที่แอคบาบ้าหยอดมาสวยครับเอาแล้วเอาลำนะโอ้โหไปแล้วเตะครับโคตรโอเคติดลูยินดาม่าฮะลูยินดาม่าครับกองหลังเราอ่านชื่อทันทักทีนะปกติเล่นเองอ่านไม่ค่อยทันนะครับโนแวตครับตอนนี้อยู่ที่ไปแล้วเตะโซซ่าไปแล้วเตะฮะไปแล้วเตะให้ที่โนแวตเลี้ยงอยู่ริมเส้นครับเอาไงดีโนแวตครึ่งไปครึ่งมาครึ่งซ้ายครึ่งขวาแล้วหลุดมายังไงของมึงวะนะเอ้ยเอาละครับแบ็คขวาอีแลบฮะไปที่พี่เซครับโยนไปให้เบลรันฮันบันนันดาไปที่อีแลบฮะเซกไหลให้ฟาวเก้าคืนบอลแล้วก็โยนไปพี่เบลโซมิยันแกเลเบลไม่ทันครับไปเก็บบอลเลยนะหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหมันเอาละครับเรามาต่อช่วงเวลาเรียกว่าอะไรครึ่งหลังอะต่อเวลาพิเศษนะครับโอเคตอนนี้กาลาตาสไลครับครองบอลอยู่ที่แอคบาบ้าครับที่บาลิออสโยนไกลไม่ให้พิเศษครับไกลมากครับพิเศษไหลไปที่เบลครับเบลคืนอีแลบฮะอีแลบไหลไปที่ลุงลาเมลฟาวเกาทำอะไรของพี่แต่ว่าได้อยู่ครับเอาไปที่แอคบาบ้าเลี้ยงลบหนึ่งลบได้แค่หนึ่งครับแล้วก็ล้มใบหน้าทิ่มนะฮะตอนนี้เฟรเดอร์มาเช่ครับกำลังหาทางเคลียร์บอลออกหน้าปากประตูครับแต่หาทางไม่เจอครับยึกซ้ายแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วครับไปที่โซซ่าเอ้ยปีกซ้ายหลุดแล้ว
อุ้ยเอาแล้วแล้วแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่เปโรตติฮะเปโรตติครึ่งซ้ายครึ่งขวามองหลังจ่ายคืนนะฮะให้ที่โนแวคโนแวคไปที่เปโรตติเปโรตติครึ่งอีกแล้วอุ้ยใจที่เฟรอุ้ยแล้วทีชิปโอ้เอ้าลูยินลูยินนำมาครับเคลียร์ไกลออกมาได้ครับที่แอคบาบ้าที่เอมเร่คลิกข้างบนเพื่อนข้างบนสักทีเออจะหมดเวลาแล้วเออไปแอคบาบ้าแอคบาบ้าคืนเอาเสมอกันใช่ไหมเนี่ยเอาชัวร์ใช่ไหมไปสิเออเราไม่เอาโอ้โหตอกส้นสวยพิเศษพิเศษต้องโชว์แล้วโอ้ยไปไม่ผ่านนะฮะที่โซซ่าครับสาจิกอุ้ยแล้วเขาก็โยนออกไปเลยครับตอนนี้ก็เลยช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็น่าจะยิงจุดโทษกันแหละโอ้โหล้นกันถึงจุดโทษเลยครับวันนี้ไมเคิลเล็กเสียดายครับไม่ได้อยู่ด้วยเอาละครับเฟย์ในประเทศเป็นคนยิงเปิดก่อนเปิดตู้หูข้ามคานเยี่ยมมากครับเอาละฝาวเกาครับโชว์ศักยภาพหน่อยให้รุ่นน้องเห็นเรียบร้อยนำมาแล้ว 1-0 โอ้โหยิงกันรวดเร็วมากครับเฟย์ในประเทศครับยังไงโอ้ยิงเข้ากลางประตูไปแบบง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้กาลาตาสไลครับแอคบาบ้ายิงอู้ติดเซฟแล้วชนเสากลับมาแต้มเสมอกันครับ1ประตูต่อ1โอ้เฟรนเดอร์ไม่ใช่ครับโยยิงเซฟได้ครับมูเซล่าเซฟได้สวยนะใครอีแลปครับอีแลปเปลี่ยนมาใหม่แทนโอ้โหยิงกับดูเสียวมากเลยโอ้ยเฟรนเดอร์ไม่ใช่เฮ้ยเฟรมองซ้ายเพื่อนแต่มันยิงขวาเซฟได้เบาไปเอาแล้วลูกสุดท้ายครับถ้าอาราตาสไลยิงเข้าตีตัวเข้ารอบเลยใช่ไหมเอาครับคิลลิกฮะมองขวาแล้วยิงไหนยิงกลางสวยงามเพื่อนกาลาตาสไลเอาชนะเฟเนเปเช่ได้นะครับจุดโทษเข้ารอบต่อไปนะโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยครับเกมนี้ไม่ได้เล่นเองเหนื่อยกว่าอีกโอ้โหโอเคนี่ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลครับเหลือ4ทีมสุดท้ายนะโอเคเดี๋ยวก็เราค่อยไปดูกันนะว่าเราจะได้จับเจอคู่กับทีมไหนครับซึ่งไม่รู้จักแล้วนะครับทีมที่เหลือเนี่ยเพราะทีมที่รู้จักก็คือเฟเนปาเช่นะครับซึ่งก็แพ้เราไปเรียบร้อยโอเคโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะเมื่อกี้เวลาไปดูเพื่อนแข่งเนี่ยมันโอ้โหมันเหนื่อยกว่าเล่นเองนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรานัดนี้เราจะไปเตะบอลเลทแต่ผมว่าจะเตะกันสักแป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวลองเจอกับดอทมูลต่อนะครับวันนี้สนามแจ่มใสนะฮะผู้คนมากมายบรรยากาศดีเลิศนะฮะเราพบกับคาร่าจะไม่ทันแล้วคาร์แล้วกันเรียกทีมว่าคาร์นะฮะวันนี้จะขาบ้านไหมครับไปลุยเพื่อนบนมาสวยครับหมายเขาเรียกได้บอลฝากไปที่ฟาวเกาไหลเข้ากลางให้ขาเห็นละปุ๊บไหลไปที่ฟาวมาเถื่อนโอเคไมเคิลเล็กชิปนิ่มๆแต่ว่าติดมงอีกทีแต่ว่าออกอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยอันดับหนึ่งครับกาลาตาสลายนี่แน่มาโอเคครับไมเคิลเล็กกระชากไปครับกระชากหลุดกระชากหายรอเพื่อนกลางเทินทันไหมไปเสาสองเพื่อนจัดการครับเอมเบรครับไปที่ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กฝากลาเมลเฮ้ยสวยโอ้โหยิงงดงามโอ้โหฮุกเข้าประตูไปเลยโอ้โหมันแน่นอนจริงๆก่อนลุงถ้าอย่างนี้หรือว่าเราจะออกเลยดีวะเราสบายใจแล้วนะฝากทีมไว้กับเพื่อนดีกว่าเก็บแรงไว้นัดหน้าดีกว่านะมันก็เลยขอออกครับนัดหน้าสำคัญครับนัดหน้าสำคัญมีตัวเจ็บด้วยครับโอเดี๋ยวขออ่านชื่อเขาหน่อยนะโอซอนวาโฟโอซอนวาโฟเอาละครับเราก็ถึงไฮไลท์ประจำคลิปนี้นะฮะเพราะเราจะต้องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะซึ่งนัดที่แล้วนะครับเราเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะฮะนี่พ้นโทษใช่ไหมโอเคเดี๋ยวว่ากันใหม่ซึ่งนัดที่แล้วนะครับเราเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเงื่อนไขเดียวกับตอนที่เราเตะบอลถ้วยกับเฟเนปาเช่นะครับคือถ้าเสมอ 0-0 เนี่ยเราจะตกรอบนะครับเพราะว่าเขามายิงบ้านเราได้1ลูกนะฮะแต่ถ้าเสมอ 1-1 ก็จะต่อเวลา extra time แบบตะเกียแล้วก็แต่ถ้าเกิดเสมอ 2-2 หรือว่าเราชนะก็คือเท่ากับเราเข้ารอบไปเลยเพราะ away goal ก็คือเรายิงมากกว่าเขา
2ลูกที่บ้านเขาโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ไมเคิลเล็กฟิตเต็มถังนะฮะบอกเลยว่าเต็มเกมนะพร้อมกันไหมโอ้ลงคู่หน้านี่ๆๆหน้าดินนักแย่ไปวันนี้คุณกองหน้าคู่บุญเรานะฮะ ลงไม่ต้องห่วงมันหาช่องดีแน่นอนครับมาเต็มเทมเลยฮะซานโชฮะไมเคิลเล็กตามปิดทางอยู่เอาเสร็จดิหมายเพื่อนไปไม่ฟาวไมเคิลเล็กขาบนเห็นข้างบนไปเพื่อนแต่ว่าติดแฮนด์บอลโอ้จานปล่อยก็ได้มันได้เปรียบไปแล้วโอ้โหหลุดเลยนะน่ะจานดันเป่าครับให้ไมเคิลเล็กมองโอ้ยสู้เขาไม่ได้อุ้ยล้ำป่าวะโอเคกูพาสละไหลฝากบนมาไอ้น้องยังไงยังไงเอาไงก็เอาโอ้ยจะให้บังคับจ่ายก็เราก็อยู่เหลี่ยมไม่ดีโอ้โหปอดละหาแลนด์ซะด้วยมันดูคล่องๆตันๆสูงๆใหญ่ๆนะหาแลนด์เนี่ยยังไงดักกลางอยู่บล็อกไว้หน่อยเพื่อนอย่าให้ง่ายๆแล้วก็โอ้หูยเกือบไปแล้วเกือบเข้าทางเขาสลาใจที่ไมเคิลเล็กฮะไมเคิลเล็กไหลไปข้างล่างเอ็มเร่ข้างล่างไปสวยเพื่อนเอ็มเล่แมงรอบไหมเอ็มเล่แล้วโยนไม่ทันโอ้โหไม่เลยอีกโอ้แล้วก็จบเวลาครึ่งแรกไหมครับโอ้โหเสมอกันไป0-0นะได้ไหมเพื่อนมาช่วงนี้บอกเลยว่าเน้นไม่นั่นแหละไมค์เล็กหลุดมาแล้วก็ยิงศูนย์เรียบร้อยนำแล้ว1-0ฮะไอ้น้องไอ้น้องมิสเตอร์เจอาร์ไงคู่หูเรานะฮะฝากไว้ที่มิสเตอร์ JR นะฮะดีเจแน่นะดีเจแน่นะแล้วก็จ่ายให้ไมเคิลเล็กหลุดมาเลยครับขึ้นนำบอลเซียดอทมุนนะครับไปแล้ว1-0สวยงามยิงเฉกไปนะฮะลูกเก่งเขาละนะไมเคิลเล็กได้ไหมเพื่อนโอเคได้อยู่ดีไมเคิลเล็กกระชากออกข้างออกปีกเอ้ยจานจุดโทษครับเอาแล้วโซยุนชุนฮะโซยุนชุนนะไปเข้าแท็กเกิลไมเคิลเล็กครับในจุดโทษครับไม่โดนบอลนะแต่โดนนะช่วงต้นบริเวณต้นขานะครับคว่ำไปเลยครับไมเคิลเล็กเรียกฟาวได้แล้วใครออกไปโอ้นักเตะคู่บุญเราส่งประสบการณ์มาแทนนะครับฟาวเก่านะครับใครจะเป็นคนยิงจุดโทษไม่ใช่เราครับแล้วอึ๊บเรียบร้อยครับนำ2-0ครับสกอร์รวม1-3นะฮะต่อให้ดอทมูลตอนนี้ถ้าดอทมูลยิง2ลูกเราก็ยังเข้ารอบนะครับทางเปิดทางสู่ออกมาตอนนี้โหไม่น่าเชื่อครับตอนนี้กาลาตาสไลด์ครับโอ้โหนำไปแล้ว2-0นะครับโอ้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยครับครับตอนนี้ดอทมูลพยายามสวนครับขึ้นกันเติมกันไปยับๆเลยนะฮะ1 2 3 4 5ลงหลังด้วย6ตัวครับโอ้แต่อยู่หน้าประตู 3-4 ตัวเลยแต่ยังเปิดไม่ได้ครับโอ้เข้าไปเลยเพื่อนเสร็จครับไมค์เล็กดักไว้ได้ไมค์เล็กขอสวนมากไมค์เล็กฝ่าไปที่ลามาเอลฟาวเกลโอเคล้ำหน้ามาแอคบาบ้าครับไหลไปที่ไมค์เล็กไมค์เล็กฝ่าไปข้างบนจ่ายเข้ากลางมาฟาวเกลจ่ายไปที่ไมค์เล็กไมค์เล็กจ่ายให้เพื่อนอีกทีมาแล้วแอคบาบ้าโซโลยิงเลยเพื่อนเรียบร้อย 3-0 โอ้โหพอเกมเรานำแล้วบายเอดอทมุนต้องการบุกเนี่ยโอ้โหหลังเปิดมากเลยครับโอ้วันนี้ดอทมุนนะครับขาบ้านเลยครับโอ้โหมีแต่เสื้อเหลืองทั้งนั้นเลยฮะกาลาตาสไลด์ครับบุกมายำดอทมุนไปแล้ว 3-0 นะโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆครับตอนนี้เอมเร่เอมิเล่แอคบาบ้านะประตูแรกเนี่ยแชมเปี้ยนลีกครับอีกสักหน่อยเพื่อนโอ้ยติดครับไหนกันเลยครับแล้วก็กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไหมครับการลาซายครับหักปากกาเซียนครับบุกมาเอาชนะบอรุเซียดอทมุนด์ได้3ลูกครับแล้วก็สกอร์รวมเป็น4-1โอ้โหโอ้ยไม่น่าเชื่อครับว่าจะบุกมาชนะการลาตาเอ๊ะไม่ใช่จะบุกมาชนะดอทมุนด์ได้3ลูกนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ลูกแรกแบบปลดล็อกได้ปุ๊บดอทมูลเขาก็หลังเปิดเลยครับเลยเจาะได้ง่ายแล้วก็ได้ลูกที่2จากจุดโทษด้วยไง
ทีนี้มันก็เลยไหลเลยครับโอเคเรามาดูทีมที่เข้ารอบกันดีกว่าครับก็จะมีเชลซีนะฮะเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่แล้วก็แมนยูตกรอบอ่ะยูเว่เข้าแทนนะโอเคก็เหลือยูเว่ลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็กาลาตาสไลน์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อยังมีหน้านี้อีกไม่ว่าเออ อ๋อนี่รอบ16ทีมเดี๋ยวจะเหลือ8ทีมนะครับก็จะมีแมนซิตี้นะฮะบาร์เซโลน่าบาเอ้ยวิลลิวเข้าอ่ะแล้วก็นี่แล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์นี่ทีมจากเยอรมันตกรอบหมดเลยนะครับนัดกันตกรอบ16ทีมทั้งนั้นเลยเอาละโอเคเราไปทำหน้าที่เตะบอลเลยก่อนอันนี้เตะวันที่20นะฮะเหมือนเดือนนี้จะไม่มีบอลแล้วโอเคเขาเพราะน่าจะพักทีมชาติกันนะมีนาคมแมตช์นี้เราเจอบาซักเซเยความฟิตเราก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่เอาละครับเดี๋ยวนัดนี้ครับเราจะใส่สุดพลังนะครับเพราะว่าพักหลายวันมากเลยบาซักเซเยครับพบกาลาตาสไลน์นะฮะเกมเริ่มครับโอ้จะเสียฟาวเสร็จเดย์โอเคครับไมค์เคเล็กได้บอลแล้วจ่ายไปข้างล่างทะลุช่องหลุดครับหลุดยับยับอาดันยังไงดีโอ้ยจ่ายไขว้ไม่ผ่านฮะเรียบร้อยมาเพื่อนสวยวิ่งหาช่องไปเลยแล้วฟาวเก่าหยอดมาให้ไมค์เคเล็กมงเรียบร้อยชนคานโอ้โหได้มงครับแต่ว่าบอลไปชนคานนะฮะครับบาซักเซเยครับปนเปนอยู่แถวหน้าประตูกาลาตาสไลน์นะฮะยังไม่ความไป1ความไป2ดิความไป2แล้วเรียบเยี่ยมเพื่อนไปแล้วครับไมค์เคเล็กจ่ายไปที่อาด้านะอาด้านตุรานะอาด้านยังไงดีไมค์เล็กก็เติมมาแล้วด้วยไมค์เล็กจับหนึ่งทีแล้วก็ยิงโอ้โหออกไปเฉยน่าเสียดายครับจังหวะนี้ได้ซัดเต็มข้อครับแต่ว่าเป็นเท้าที่ไม่ถนัดนะฮะออกไปนู่นเลยดิวิชั่น1อังกฤษเมื่อก่อนป่ะวะนะฮะโอเคครับตอนนี้โอ้ไปที่ไมค์เล็กเติมเพื่อนบายวิ่งสบายๆลุงฟาวเกายิงคมกริปแน่นอนจริงๆครับคนนี้ไว้ใจเรื่องการยิงได้เลยนะแล้วก็เรื่องการพักบอลเขาทำได้ดีนะฮะครับเลยครับชิงให้ฟาวเกาครับหลุดไปยิงแบบระยะไกลนิดนึงแต่ว่าความคมแกเยอะฮะแน่นอนยิงเข้าหน้าต่างไปเลยครับอุ้ยไปเสียบโทษโดนมีเหลืองนะครับโลกช็อตนี้ฮะเอ้ยอเล็กซิกหลุดมาแล้วโยนขึ้นมาเอ้ยมาเพื่อนถ้าพักเกมมีใบเหลืองแน่บอกเลยข้างล่างไปอะไรครับจ่ายมาที่เบลฮันดามาไหมเบลฮันดาจ่ายให้มันแค่เล็กรอบแล้วไหลไปที่ฟาวเกาข้างบนมีเพื่อนโอเคไฟที่เรียบร้อยออกไปบาเบลไมค์เล็กครับโดนใบเหลืองย้อนหลังครับจากจังหวะเสียบเมื่อช็อตเมื่อกี้นะฮะอ้าวมีคนจะมาเอาเรื่องไมค์เล็กครับทำไมอ่ะฮะโอ้ยเสียบหลังเขาหน้าเกียดครับบอกลูกนี้ตอนนี้บาซักเซเยครับกำลังพยายามหาทางตีเสมอให้ได้อยู่นี่แน่อุ้ยตำแหน่งใครรู้ตรงนั้นเฮ้ยบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหกูบาลาเซ่นฮะใช่ไหมอ่านไม่ทันนะฮะชื่อมันยาวนะฮะโอ้โหลูกนี้ตำแหน่งใครตรงนั้นใครอยู่ฮะต้องเป็นตำแหน่งไหนใครเลยครับแล้วเขาก็ไหลผ่านกองหลังมาแล้วก็ยิงเข้าเสาแรกไปข้างล่างบล็อกไม่ทันเขายิงเสยขึ้นมาข้างบนฮะโอ้โหอึ๊บปลายขาก็ปลายแขนฮะโอ้จะเฮนักหนาฮะเรียบร้อยแล้วครับดีโอนาโดครับแย่งบอลได้ครับหมายเขาเลยสตาร์ทเครื่องแล้วโอ้ยเกือบเสียครับหาช่องเลยเพื่อนไปนั่นแหละยิงเองไปสวย
เอาครับไปไปไปจู้ๆแฟนบอลหน่อยกองหน้านี่น่าจะเป็นสำรองอันดับ3เลยเนี่ยไม่ค่อยเจอนะแฟนการาตาสไลด์ครับดีใจครับมาบุกบ้านบาซักเซเยวันนี้ครับมาแค่เลยครับจ่ายทะลุช่องให้กองหน้าสู่หน้าเบอร์31ของเราเนี่ยยิงเข้าไปครับลุดโอเคมาแค่เลยไหลไปแล้วก็เป่าลูกบีบหมดเวลาการแข่งขันไปครับบาซักเซเยแพ้ให้กับการาตาสไลด์ไป1ประตูต่อ2ครับล่ะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับไฮไลท์เด็ดๆของเราก็คือที่เราออกไปเยือนบาเยิร์นแล้วชนะได้นะครับทำให้เราเข้ารอบสู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับแล้วเราจะต้องไปพบกับงานหินนะครับคลิปหน้าบอกเลยเราต้องเจอบาซ่านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะขอบคุณมากที่ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วสวัสดีครับ